งูจงอางตัวใหญ่แอบเลื้อยทางหน้าต่างเข้าห้องครัวงานนี้ทำเอากู้ภัยถึงกับผงาเมื่อวันที่10เมษายนนายรังสรรค์สีเมฆอายุ52ปีผู้เป็นเจ้าบ้านบ้านเลขที่3หมู่3ตำบลมิตรภาพอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีตกใจผวางูจงอางอยู่ในห้องครัวขณะที่ตนเองออกมาจะเอาผ้าใส่เครื่องซักผ้ากลางดึกได้ยินเสียงดังผิดสังเกตในห้องครัวจึงได้เดินเข้าไปดูเสียงออกมาจากข้างตู้เย็นที่ตั้งอยู่ติดกับหน้าต่างตกใจเห็นงูขนาดใหญ่ชูคออยู่ที่หน้าต่างคล้ายกับการหาทางออกตนเองจึงกระโดดหนีออกมาและรีบปิดประตูหน้าต่างไม่ให้งูตัวดังกล่าวออกมาได้จึงได้รีบแจ้งให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างจุดมวกเหล็กให้รีบมาช่วยจับงูจงอางขนาดใหญ่ที่ซุกซ่อนอยู่ใต้ตู้เย็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยจึงได้รีบเตรียมอุปกรณ์การจับงูมาร่วมกัน10คนมาที่บ้านดังกล่าวเป็นบ้านชั้นเดียวเห็นชาวบ้านมุงดูกันอยู่ตามหน้าต่างและประตูเจ้าหน้าที่กู้ภัยจึงได้เข้าไปในห้องครัวช่วยกันส่องไฟฉายหางูใต้ตู้เย็นเห็นงูนอนขดอยู่ได้ใช้เหล็กหนีบแหย่ไปที่ตัวงูเพื่อจะไล่ออกงูก็ไม่ยอมออกจึงได้เอนตู้เย็นเห็นงูนอนขดอยู่ใต้ตู้เย็นและชูคอขึ้นมาทำให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยตกใจจึงได้ใช้เหล็กหนีบเข้าไปที่ตัวงูและใช้เชือกบ่วงคล้องคองูงูได้ดิ้นต่อสู้จึงได้ช่วยกันจับหางและจับคองูไว้ได้เป็นผลสำเร็จเป็นงูจงอางขนาดใหญ่ยาวประมาณ3เมตรกว่าใช้เวลาในการจับ20นาทีได้มีเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้เคียงออกมาดูงูจงอางที่ยังไม่เคยเห็นบางคนขอถ่ายรูปคู่กับงูไว้เป็นที่ระลึกที่เพิ่งได้เห็นงูจงอางเสียงจริงตัวจริงในวันนี้จากนั้นเจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างได้จับงูใส่ถุงเพื่อจะนำไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไปส่วนนายรังสรรค์สีเมฆเล่าให้ฟังว่ากลางดึกตนเองนอนไม่หลับจึงได้เอาเสื้อผ้าไปใส่เครื่องซักผ้าที่หน้าห้องครัวได้ยินเสียงดังผิดสังเกตอยู่ในห้องครัวจึงได้เดินเข้าไปแล้วได้ยินเสียงมาจากทางตู้เย็นที่ตั้งอยู่ติดกับทางหน้าต่างเห็นงูชูคอที่หน้าต่างคล้ายกับการหาทางออกเพราะหน้าต่างปิดเอาไว้และงูได้เห็นตนจึงได้เลื้อยเข้าไปอยู่ใต้ตู้เย็นอีกตู้หนึ่งตนจึงได้รีบปิดประตูหน้าต่างอีกบานหนึ่งไม่ให้งูออกได้ถ้าขืนปล่อยงูออกไปได้คงจะอยู่แถวๆบ้านไม่ไปไหนหรืองูอาจจะมากัดเด็กเล็กที่เล่นอยู่แถวบ้านก็เป็นไปได้สาเหตุที่งูเข้ามาในห้องครัวได้น่าจะเข้ามาทางหน้าต่างที่เปิดทิ้งไว้อีกบานหนึ่งเข้ามาในห้องครัวเพื่อที่จะมาหาเหยื่อกินก็ได้ดีว่าตนเองได้เห็นซะก่อนไม่อย่างนั้นคนในบ้านเข้าห้องครัวก็อาจจะโดนงูกัดหรือฉกก็ได้จึงรีบแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยให้มาจับงูเป็นการด่วนขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ